กภาพบันทึกคือกล้องหน้ากล้องหลังนี่ชัดเจนจริงๆผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแหละจอดเพื่อที่จะข้ามถนนไปปรากฏอยู่ดีๆกระบะมาเสยซะเต็มที่กระเด็นเป็น10เมตรครับโอ้โหดูสีหน้าสังเกตสีหน้าวินาทีที่รถกระบะมันเสียหลักมาคุณผู้ชมคุณอรุณีเนี่ยโอ้โหช็อกเลยอ่ะตกใจมากค่ะแล้วกระบะมาจากไหนไม่ทราบพุ่งชนมาตัวเธอกระเด็นไปนู่นแล้วคือถ้าหากว่าไม่ชนเธอก็ชนแบรีเออร์อ่ะถูกตัวคุณอรุณีดีนะไม่มีรถมาซ้ำอ่ะนะฮะกระเด็นไปแบบนี้นะครับสีหน้าเธอตกใจจริงๆอรุณีวัย22ปีกำลังจะเนี่ยชะลอรถแล้วจอดเอาไว้กำลังจะเลี้ยวข้ามถนนรถกระบะมาชนปั้งเลยแถวนี้คือถนนสาย3013มาบยางพรปลวกแดงระยองนะครับรถคนเจ็บกระเด็นไปอยู่เกาะกลางนะฮะกระบะคู่กรณีก็ไปติดกับแบรีเออร์เจ้าหน้าที่รีบปฐมพยาบาลเลยนะครับนำตัวคุณอรุณีส่งโรงพยาบาลคนขับกระบะชื่อคุณธีรวุฒิตอนนี้ก็ต้องไปดูว่ามาได้ยังไงเสียหลักอีท่าไหนนะคะเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับอืมน่าตกใจนะโอ้แต่ว่าถนนที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะไม่น่าขับเร็วเลยเนาะนั่นสิโอ้มันไม่น่าจะต้องเสียหลักกับมากินเลนเขาก็ไม่ได้กินเลนตัวเองด้วยนะอืมโอ้อ่ะ